ก่อนจะไปรีวิวแบบสปอยจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วก็พูดถึงเมสเซจสาคัญสําคัญในเรื่องเนี่ยติงขอรีวิวความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยกันก่อนนะอยากจะบอกว่าทันทีที่ดูซีรีส์เรื่องนี้จบปุบนะคะติงเนี่ยนั่งอึ้งไปสักห้าวินาทีเลยค่ะทุกคนคือมันโคตรสนุกโคตรดีลุ้นทุกวินาทีเลยแถมตอนจบก็ให้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะ EP ีที่8จ้ะขอเตือนเลยนะคะว่าใครที่เซนซิทีฟเนี่ยเตรียมทิชชู่ให้ดีนะคะไว้สักหนึ่งม้วนจ้ะเพราะตอนที่8ดเนี่ยติ๋งจาได ยาวประมาณ40นาทีคือติ่งร้องไห้ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่40เลยค่ะทิชชู่หมดหม้วนของจริงเลยนะแล้วพอซีรีส์จบปุบนะซีรีส์ว่าดีแล้วค่ะเพลงอ่ะหลังจากซีรีส์จบก็ยังดีอีกค่ะทุกคนความหมายคือโคตรดีเลยติ่งเนี่ยฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะจนดูเอนเครดิตจนจบเลยตั้งใจอ่านชื่อทีมงานทุกคนที่เขาขึ้นเลยนะคะแล้วอยากจะลุกขึ้นปรบมือให้กับซีรีส์เรื่องนี้เลยจริงๆอ่ะคือมันสนุกมากมันดีมากนะคะขอ วยศให้ซีรีส์เรื่องเดสเกมเนี่ย,ยยกขึ้นหิ้งไปอีกเรื่องนึงเลยนะคะถ้านับเฉพาะซีรีส์ที่เริ่มฉายตอนแรกในปี2023เนี่ยติ่งยกให้เรื่องนี้ติดท็อป3ในใจของติ่งเลยค่ะคือชอบเรื่องนี้มากๆเลยแล้วถ้าใครมาถามว่าให้แนะนาซีรีส์แนวพระเอกตายแล้วมีชีวิตใหม่เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ติ่งจะแนะนําให้ดูนะคะต่อด้วยรีบอนริชค่ะแล้วค่อยไปต่อที่อเกมไมล์ไลฟ์โดยเฉพาะเนื้อเรื่องและบทนะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยบ,บทจากต้นฉบับที่เป็นเว็บตูนเลยค่ะที่เขาท ได้ดีมากๆอ่ะนี่ขนาดเขาได้นักแสดงปังๆทั้งนั้นนะคะแต่ตอนรีวิวอ่ะติงพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยเราไม่จาเป็นจะต้องขายนักแสดงมาเป็นสุดขายแต่อย่างใดเลยค่ะทุกคนเวลาป้ายาายาใครอ่ะคือมันดีแบบไม่ต้องอวยนักแสดงนะคะไม่ต้องไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยดูเถอะเรื่องเนี้ยโกยนจองเล่นเลยนะอีแจโอคยางเงี้ยพักซอดำซออินกุกโอจองเซอป้าแบบเนี้ยคือเรื่องเนี้ยไม่ต้องอวยนักแสดงเลยค่ะทุกคนแม้แต่ตัวติงเองอ่ะขอสารภาพว่าก่อนดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะติงตัดสินใจ เพราะว่านักแสดงตัวท็อปทั้งนั้นเลยก็จริงแล้วก็นักแสดงเรื่องนี้เล่นได้ดีสมราคาชื่อชั้นทุกคนเลยจริงๆค่ะโดยเฉพาะการแสดงที่ทั้ง12ชีวิตอะ่ะคือเขาต้องเล่นให้เรารู้สึกว่าทั้ง12คนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะพวกเขาคือคนคนเดียวกันนักแสดงทุกคนอะ่ะก็คือทําตรงนี้ได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรในเรื่องนี้มากที่สุดนะคะบอกเลยว่าชอบบทชอบเนื้อเรื่องค่ะชอบการเล่าเรื่องที่มันสนุกลุ้นทุกวินาทีเลยนะลุ้นทุกชีวิตแบบไม่มีแผ่วเลยค่ะ แล้วก็ตบท้ายด้วยข้อคิดแบบคมกริบเลยนะดูศพแล้วทําให้รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นค่ะอยากจะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมีกําลังใจที่จะออกไปใช้ชีวิตต่อนะคะตรงนี้แหละที่ติ่งชอบมากกว่าอีก แต่เดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินไปอ่ะในเรื่องมันก็มีอะไรขัดใจเล็กๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อแบบสปอยเป็นฉากๆเลยนะฉะนั้นเนื้อหาหลังจากนี้ก็จะมีสปอยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าเรื่องนี้ควรค่าในการดูอย่างยิ่งเลยจ้ะทุกคนไปดูมาก่อนนะยิ่งสมัครพรามตอนนี้ก็ยิ่งคุ้มมากค่ะเพราะยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่สนุกติดหนึบไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่อง Mary My h u s b a n d ค่ะกําลังออนแอร์อยู่เลยเห็นติง่งขายหนักๆแบบนี้นะคะคลิปนี้พรามไม่ได้เป็นสปอออนนเซร์ย่างใดะ รีวิวเองล้วนๆจากใจล้วนๆเลยค่ะติ่งอยากจะบอกพราม์นะคะว่าถ้าพราม์ดูอยู่หรือว่ามีทีมงานดูอยู่เนี่ยก็คือทําเรื่องนี้ภาคไทยเถอะค่ะมีคนรอดูอยู่อีกเพียบอย่างแรกที่ติ่งชอบเลยนะคะก็คือเรื่องนี้พูดถึงการตายและการมีชีวิตได้ดีมากๆเลยหลายคนน่าจะเคยได้ยินความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายมาบ้างนะคะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปที่หนักมากนะคือถ้านับเฉพาะการตายเนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นบาปที่หนักที่สุดเลยค่ะแต่เอาจิงๆิงอ่ะติ่งได้ ยิงครั้งแรกก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันบาปหนักขนาดนั้นเลยเหรอบาปยังไงอะ่ะการที่ตัวเองจะจบชีวิตตัวเองอะ่ะมันบาปขนาดนั้นได้ยังไงคะจนกระทั่งได้ดูเรื่องนี้ค่ะแล้วเขาก็มีการเล่าว,ว่าผลจากการที่พระเอกตายเนี่ย คนรอบข้างคนข้างหลังเนี่ยต้องเสียใจมากขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่รักพระเอกที่สุดและคนคนนี้นี่แหละค่ะที่ทําว่าติ่งร้องไห้ที่ชู่หมดหม้วนเลยนะคะซึ่งก็คือแม่พระเอกนั่นเองคือขนาดช่วงพาทแรกอะ่ะเขายังไม่ได้เล่าชีวิตแม่นะคะเตียงเนี่ยเป็นนักร้องร้องนําไปก่อนแล้วค่ะทุกคนคือร้องไห้ไปตั้งแต่ฉากที่แม่พระเอกไปแอบร้องไห้ในห้องน้ําแล้วอะ่ะยิ่งตอนสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะพอเล่าว่าชีวิตแม่ลําบากมา,มามากมายขนาดไหนสามีตัวเองก็ตายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ทํางานหนักมากเพื่อเลี้ยงลูกคนเดียวอะ่ะแถมอายุเยอะแล้วก็ยังต้องยิ่งทํางานหนักขึ้นนะคะพยายามมาเป็น10บสปีอ่ะสุดท้ายอะ่ะความเจ็บปวดที่สุดเลยก็คือลูกฆ่าตัวตายค่ะคือตอนเนี้ยดูชีวิตแม่นะทุกคนมันเศร้ามากชีวิตแม่ก็คือลําบากกว่าชีวิตพระเอกไปอีกดูไปก็คือเศร้าไปนะคะและด้วยความ in, อินอ่ะติงก็แอบนั่งด่าพระเอกไปเบาๆนะคะว่าเออไม่น่าฆ่าตัวตายเลยจริงๆอะ่ะคือดูจบปุ๊บคือเข้าใจเลยนะคะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบา หนักมากเลยจริงๆเพราะคนข้างหลังเขาเจ็บปวดมากๆเขาไม่ได้เตรียมใจมาก่อนนะแล้วฉากที่พระเอกที่อยู่ในร่างคุณแม่นั่งโดดเดียวอยู่บนรถเข็นแล้วกล้องค่อยๆซูมออกเป็นเห็นทุงยากว้างๆวิวสวยๆนะทุกคน คือมันดูสบายตานะคะแต่มันก็แอบ,บรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ตรงนั้นค่ะคือมีแม่แค่คนเดียวนะคะนั่งอยู่บนรถเข็นน่ะมันดูเศร้ามากมากเลยอะ่ะซึ่งพระเอกค่ะก็ได้รับรู้ความรู้สึกนั้นไปแบบเต็มเเลยอะ่ะจนพระเอกสํานึกได้เลยนะคะว่าบทลงโทษของเดดอะ่ะก็คือสุดมากจริงๆไม่ได้ทําให้เขาเจ็บปวดจากการตายอย่างเดียวแต่ทําให้พระเอกสํานึกผิดด้วยซึ่งติ่งขอชื่นชมตอนจบเลยนะคะที่เขาทําให้พระเอกสํานึกได้อะ่ะแล้วกระสุนนะัดสุดท้ายอะ่ะที่ทําให้พระเอกได้ย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิต ตัวเองอีกครั้งอ่ะในจังหวะก่อนที่ตัวเองจะฆ่าตัวตายอ่ะคือมันชัดเจนเลยค่ะว่าซีรีส์จะสืบไปถึงคนที่คิดจะฆ่าตัวตายว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วนะยังคิดจะฆ่าตัวตายอีกหรือเปล่า ติงรู้สึกว่าเมสเซจเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆนะคะมันเปลี่ยนใจคนได้จริงๆเลยนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเออเกิดอะไรมากมายในชีวิตเขาขนาดนั้นน่ะแต่ตอนต้นเรื่องนะคะตอนอีพีที่1อ่ะที่พระเอกตัดสินใจฆ่าตัวตายอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอยากห้ามอะไรพระเอกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเออพระเอกผ่านอะไรมาบ้างอ่ะเราก็เห็นว่าเออชีวิตเขาน่าสงสารดราม่ามากๆๆแล้วก็ไม่ได้คัดค้านอะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอมาดูถึงตอนสุดท้าย ค่ะทุกคนเราตัดสินใจได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเฮ้ย กลับไปเถอะต่อให้ชีวิตมันเฮงซวยมันจะดราม่าขนาดไหนล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็ต้องสู้ต่อนะคะกลับไปกอดแม่กลับไปหาคนที่เรารักกลับไปแล้วตั้งใจให้มันดีกว่าเดิมนะคะเออทุกคนซีรีส์เรื่องนี้มันเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้มากเลยจริงๆอะ่ะทาให้เราเข้าใจเรื่องการมีชีวิตมากขึ้นเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าในซีรีส์เขาก็แอบซ่อนเมสสนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยคือมีเมสสนี้ตั้งแต่ EP ีที่1ตอนวินาทีแรกเลยด้วยซ้ำนะคะ ฉากแรกเลยซึ่งหลายคนอาจจะอ่านไม่ทันนะเปิดมาฉากแรกเลยอะ่ะมันก็จะขึ้นจอสีดำๆเลยจ้ะแล้วก็มีประโยคว่าความตายที่เจ็บปวดที่สุด คือความตายที่รู้ล่วงหน้าอา่านตอนแรกติงก็เข้าใจว่าเออมันคงมีความหมายถึงพระเอกใน12ชีวิตหรือเปล่าที่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องตายแน่ๆเลยมันก็เลยเป็นความตายที่เจ็บปวดที่สุดนึกออกไหมเช่นร่างที่ตกจากเครื่องบินน่ะก็คือรู้แน่ๆนะคะว่าตัวเองต้องตายอ่ะมันก็เลยแบบร,รู้สึกเจ็บปวดที่สุดอ่ะตอนแรกติงก็คิดว่าความหมายมันคงประมาณนี้แต่พอดูไปเรื่อยๆจนจบนะคะก็ได้เข้าใจอีกความหมายหนึ่งค่ะว่าหรือว่าประโยคที่บอกว่าเจ็บปวดที่สุดอ่ะไอคนที่เจ็บปวดที่สุด มันไม่ใช่แค่พระเอกหรือเปล่ามันคือคนที่รักพระเอกด้วยหรือเปล่า ส่วนประโยคที่บอกว่าความตายที่รู้ล่วงหน้าอันนี้น่าจะหมายถึงการฆ่าตัวตายแน่ๆนั่นแหละพอมาสรุปรวมกันก็ประมาณว่าการฆ่าตัวตายอ่ะคือการตายที่เจ็บปวดที่สุดทั้งคนที่เรารักและตัวเราเองนะคะซึ่งด้วยความเจ็บปวดขนาดเนี้ยมันเลยกลายเป็นบาปที่หนักที่สุดเช่นเดียวกันซึ่งก็ตรงกับตามความเชื่อที่ติงบอกไปข้างต้นนะคะว่าการฆ่าตัวตายถือเป็นการตายที่บาปที่หนักที่สุดติงก็สรุปตีความได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ทุกคนอาจจะตีความแตกต่างกันได้นะ คือดูตอนจบปุบติงว่าเดสเกมเนี่ยควรมีรางวัลติดมือบ้างนะคะปีนี้ซีรีส์เรื่องนี้ทำดีเหลือเกินแล้วยิ่งพอมารู้อีกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะแล้วสาเหตุการฆ่าตัวตายเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือปัญหาทางจิตค่ะทั้งภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดโดยเฉพาะเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานซึ่งคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เชื่อว่าขอยอมตายดีกว่าอยู่อย่างชีวิตล้มเหลวดีกว่าอยู่ หน้าอับอายหรือไรค่ะพอรู้ก็ยิ่งเข้าใจนะคะว่าเออซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาทํามาเพื่อให้คนรักชีวิตมากขึ้นจริงๆอะ่ะให้กําลังใจคนที่มีชีวิตอยู่นะคะคนที่ลําบากก็อยากให้ลุกขึ้นสู้ชีวิตจริงๆแล้วยังให้กําลังใจยันเพลงตอนจบเลยคะ่ะทุกคนคือเพลงอะ่ะท่อนแรกก็ชัดเจนเลยนะคะเขาพูดว่าคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกหรอไม่มีความกล้าที่จะหันหลังกลับไปหรอ โอ้ทุกคนปีนี้เราเลยได้เห็นซีรีส์ที่แบบเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเยอะมากนะคะซีรีส์คนล้มเหลวแล้วก็กลับมาพักใจซีรีส์ให้กำลังใจแบบเยอะๆอีกเงี้ยอีกอย่างที่ติ่งชอบมากเลยก็คือเรื่องเนี้ยจังหวะการตายของแต่ละร่างอ่ะเดาทางไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนติ่งว่ามันให้อารมณ์เหมือนดู final destination นะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยตายแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าเอ้า ไม่ตายเฉยแต่พอเราเผลอตัวเมื่อไหรอะเมื่อน,นั้นแหละตายจริงจ้าคือสองร่างแรกอะติ่งท้ายถูกนะคะเพราะว่าแอบไปอ่านเว็บตูนมาแล้วซึ่งจริงๆอะติ่งก็ไม่น่าไปอ่านเว็บตูนมาเลยคะ่ะทุกคนรู้แล้วมันก็เลยไม่ลุ้นนะ่ะแต่ร่างอื่นๆนะคะหลังจากนั้นแทบจะทายไม่ถูกเลยคะ่ะมีทายถูกร่างเดียวก็คือร่างที่จะกระโดดล่มลงมาแล้วมีสองชาตินะคะที่ติ่งรู้สึกชอบมากเลยก็คือร่างแรกอะที่เป็นฆาตกรโรคจิตคะ่ะที่ต้องไปรับมือกับคนร้ายที่โรคจิตเหมือนกันติ่งรู้สึก ว่าเฮ้ยชาตินี้มันสมน้ำสมเนื้อมันเป็นแบบพวกมีความคิดแบบร้ายๆมันก็เหมาะสมที่จะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยติงรู้สึกว่าชาตินี้มันเอาคนแบบศีลเสมอกันมาสู้กันนะแล้วมันเป็นอะไรที่ เฮ้ย <i> เหนือความคาดหมายมันจบแบบพลิกลลอกมากๆอีกร่างหนึ่งที่ติ่งชอบมากๆเลยก็คือโอจังเซอป้าค่ะติ่งรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงรอให้โอจังเซอป้ามารับบทเนี่ยคือบทเนี่ยมันดีจริงๆติ่งรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการแล้วก็ตายแบบสมเกียติที่สุดอะเออตอนแรกมันเริ่มต้นจากความอ่อนแอนะคะแล้วก็ค่อยๆมีความคิดของพระเอกเข้ามาที่อยากจะแก้แค้นอะแล้วเขาก็ใช้ความสามารถที่มีในแต่ละร่างที่เคยผ่านมา เอามาใช้แล้วเอามาคิดแก้แค้นนะทุกคนติงรู้สึกว่าเฮ้ยร่างนี้มันเป็นร่างทองนี่หว่าติงรู้สึกว่าเออร่างโอจงเซอป,ป้ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมมากแล้วก็มันมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีมันผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างมาจนมันมาขมวดปมได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสักร่างที่ต้องจัดการคนร้ายอะแล้วก็ร่างเนี่ยทำได้จริงๆอะทุกคนติงรู้สึกแบบ เฮ้ยป้มากโอจงศีอป้าแบบเท่มากจริงๆตอนนี้แล้วแต่ละร่างนะคะเขาก็ค่อยๆทําให้พระเอกอ่ะสํานึกทีละนิดทีละนิดตัวละครพระเอกอ่ะค่อยๆมีพัฒนาการไปเรื่อยๆพระเอกก็วางแผนจะล้างแค้นด้วยแล้วแต่ละชาตินะคะเขาก็เขียนเนื้อเรื่องให้มันเชื่อมโยงกันหมดอ่ะร่างนี้ตายเอ้าอีกร่างหนึ่งมาทําภารกิจต่อติ่งชอบมากเลยนะคะทุกคนถ้าเรื่องนี้มีภาคไทยอ่ะติ่งยังอยากกลับไปดูซ้ํบวนอีกรอบหนึ่งเลยใครที่ดูเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยังไงนะคะ รู้สึกเหมือนกันบ้างหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะจริงๆอะ่ะติ่งยังไม่ได้พูดอีกหลายฉากเลยนะคะทุกคนใครที่ดูจบแล้วก็มาชวนคุยกันได้นะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบาย,บาย